ในปีพ.ศ. 2552ประชากรโลกมีทั้งสิ้น 6,600 ล้านคนข้อมูลปกติครับแต่จะน่าตกใจเป็นอย่างยิ่งถ้าเรารู้ว่าเมื่อ100ปีก่อนนั้นประชากรโลกมีเพียง 1,600 ล้านคนเท่านั้นในระยะเวลาเพียง100ปีประชากรโลกได้เพิ่มขึ้น 5,000 ล้านกลับไปดูปริมาณอาหารของโลกปรากฏว่าในปีพ.ศ. 2551ปีที่ราคาอาหารถีบตัวขึ้นสูงอย่างรุนแรงมาจากปัจจัย3ประการด้วยกันก็คือภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้ปริมาณพืชพันธุ์ทางอาหารลดลงของประชากรโลกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคนชั้นกลางทำให้ความต้องการบริโภคและพื้นที่เพาะปลูกลดลงสามจากพลังงานโลกที่ขาดแคลนทำให้พืชพันธุ์ทางอาหารจำนวนหนึ่งถูกแปรเปลี่ยนมาเป็นพืชพลังงานลองคิดดูสิครับอีก 20-30 ปีข้างหน้าภัยพิบัติผมกระหน่ำอย่างรุนแรงประชากรก็มีอัตราเติบโตทวีคูณโลกเราจะเป็นอย่างไรสนธิยานชื่นฤทัยธรรมรายงาน